าน2งานงานนึงชื่อ Form Black Display เป็นงานวิดีโองานนึงงานถ่ายภาพให้ Olympus นะฮะฮีทอัพで通り走る街を滑って乗り込むめっちゃ借りもんだってさ สวัสดีครับวิดีโอชั่วทีวีวันนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะก็ถามจริงๆว่าเรามาทำอะไรเรามาถ่ายงานของโปรเจกต์ชื่อ Form Black Display แต่ว่าเพิ่งได้พักแล้วก็วันนี้เราจะเริ่มถ่ายงานของ Olympus เพราะว่าผมจะต้องกลับไปพูดกลับไปพูดที่เซ็นทรัลพาวเวอร์ที่30ก็เลยต้องถ่ายรูปกลับไปเพื่อเป็นเหมือนรีแคปว่าใช้กล้องโอลิมปัสนี่เป็นยังไงคิดยังไงคอนเซ็ปต์ไอเดียเป็นยังไงในการถ่ายเดี๋ยวลองไปดูนะครับเราจะไปทำอะไรจุกๆก่อนเพราะว่าผมไม่ชอบถ่ายคนเราไปถ่ายคนแล้วก็มีพวกบรรยากาศนิดหน่อยครับเรามาดูกันครับชิบูย่าก่อนที่ไปเราจะบุกเราต้องไปต่อรถไฟเราอยู่ในย่านที่ใกล้ชิบูย่าพอสมควรเราต้องไปดีโอ01เราต้องใช้ทางสถานที่2ครับผมมาแล้วล่ะคนไม่แน่นเท่าไหร่ครับสองวันที่ผ่านมานี่เอียดคราวนี้วันอาทิตย์เท่เนี่ยเท่มากตอนนี้กำลังอยากจะทำอะไรใหม่ๆคือผมจะไปถ่ายคนที่แต่งตัวมันใช่ไหมแต่ปกติเนี่ยเวลาที่หลายๆคนหรือหลายๆคนจะไปถ่ายเนี่ยเขาก็จะให้แอคติ้งแบบทำท่าบ้าๆ crazy ก็มีลองดูไม่ต้องจับได้ไหมนะเมืองเราเครียดแล้วก็ลองดูที่เราต้องไปสถานี F โดยต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มที่สถานีเพราะว่าเราจะไป500 จุดสถานีเดียวได้หรือเปล่าน่าจะมาเที่ยวกันเยอะเป็นขยามบ้านเราฮะพื้นที่ของเราเราต้องขึ้นนี้ใช่ไหมครับต้องไปพัทยาวันนี้ปานเย็นแวะไปเจอเพื่อนชื่อปานเจาบูเป็นคนเกาหลีนะฮะแต่ว่าเติบโตในญี่ปุ่นเคยทำงานเป็นดีไซเนอร์ให้แบรนด์หนึ่งแล้วเติบโตมากับฮาราจูกุนี่แหละเขาก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าชื่อ 99% Miss เดี๋ยวเย็นนี้เรามีไปกินข้าวเขาอาจจะมีคุยงานนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวรอดูนี่ก็เป็นของเขาครับเสื้อของเขาครับกางเกงของเขาครับกางเกงของ Set Miss นะครับไม่ยินเสียงวัยรุ่นนะโอ้ยเหมือนตอนนี้พี่กำลังขึ้นสวรรค์นะใช่ครับแสงไฟสวยจริงว้าวว้าวเยเราต้องเดินเข้าเลนซ้ายนะครับเพราะว่าเลนขวาเนี่ยคนเขาเดินแล้วก็เลนขวาไปเลนสวนไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าเราหยอดตู้ร้านราเมนนะคือเราต้องหยอดไปแล้วราเมนไปให้เขาไปให้เขาทำให้เราขั้นแรกก็คือใส่ตังครับใส่แล้วเสร็จแล้วเราก็เลือกอันนี้เราก็จะได้ใบหนึ่งเมนูครับโอเคแล้วเราก็ไปยื่นให้เขาน่าจะอร่อยจริงๆผมเป็นคนมาญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบกินราเมงมากกว่าซูชิรู้สึกว่ามันออริจินอล
ไม่มีที่ไหนในโลกมันสุดยอดคนเลยนะพี่แต่ว่าเราถ้าเดินเราตัดนี้ไปเรื่อยๆยังไงเราก็ต้องตบลองดูเจออะไรเลยครับไม่รู้หลุดมาตรงไหนเนี่ยสวยเลย16เพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมไปทำอะไรบางอย่างที่เกาหลีด้วยนิดไม่คุยกับเขาว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างชิวยากครับถึงละครับต้องออกไปตรง5แยกครับเพื่อไปถ่ายภาพแต่ว่าไม่รู้ว่าออกถูกประตูหรือเปล่าประตู9ใช่ไหม9นี้เนี่ยชิบูย่ามี16ประตูอ่ะก็เดาเอามาญี่ปุ่นหาอินกินยากสุขภาพไม่ค่อยดีอังุ่นไร้เม็ดครับดีต่อสุขภาพเจอลูกพี่ผมนะครับตอนนี้อยู่ในร้านตอนนี้สเตลของฟุ้งฟิ้งน่ารักแบบกระตูเนี่ยครับอยู่ที่คาเฟ่Hi. Hi.